เรื่องป้ายนะครับผมชี้แจงสื่อมวลชนนะครับป้ายเนี่ยเรากำหนดอาคารนะครับให้เป็นอาคารนะครับคือปี2533อันนะครับป้ายใดนะครับที่เกิดหลังปี2533นะครับเราถือเป็นอาคารนะครับปีนี้เป็นไงครับก็คือความสูงเกิน10เมตรนะครับนะครับแล้วก็นะครับน้ำหนักไม่เกิน10กิโลนะฮะทีนี้ครับลักษณะเนี้ยนะครับป้ายเนี่ยเราก็จะเช็คว่านะเขามีอนุญาตถูกต้องไหมนะครับเราปัจจุบันเรามีกฎกระทรวงนะครับว่าเรื่องป้ายอยู่แล้วนะออกมาปี58นะครับสำนักงานเขตห้วยขวางเนี่ยจะให้เจ้าของอาคารนะครับจะออกจะใช้นะครับคือมาตรา30นะครับของวิปกครองเนี่ยให้เขาแสดงหลักฐานนะครับว่าคุณถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่ถ้าป้ายถูกต้องเราสังเกตง่ายๆนะครับก็คือ1จะมีเลขที่อนุญาตและก็ชื่อเจ้าของนะครับแต่นี้หลายคนบอกว่านะถ้าเกิดว่าเขาสร้างก่อนปี22นะครับประกอบการมาตรา22อันนี้ครับก็คือกฎหมายป้ายทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตามวิปกครองเนี่ยให้เขาพิสูจน์สิทธิ์ก่อนนะครับว่านะให้คุณแสดงหลักฐานมานะครับจะให้นะครับเวลา15วันนะหลังจาก15วันแล้วนะครับได้ข้อมูลสมควรละเขตก็ดำเนินการตรวจสอบนะครับเรื่องป้ายนะครับในกลุ่มเนี้ยนะครับลักษณะสำคัญเราเรียกว่าป้ายข้างอาคารเนาะนะครับป้ายข้างอาคารเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือมันต้องไม่บังช่องอากาศนะครับไม่บังช่องต่างๆนะต้องมีป้ายโป่งแล้วก็ห่างจากผนังอาคาร60เซนต์ไปอย่างน้อยนะครับอันนี้ก็แล้วตรวจสอบนั้นป้ายต่างๆที่เราเห็นถนนเนี่ยนะครับก็คือนะครับถ้าคุณชี้แจงได้ถ้าคุณก่อสร้างก่อนปี22ก่อนปี33เนี่ยก็ยกเว้นไปนะครับถือว่ากฎหมายบังคับใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าก่อสร้างป้ายโดยอนุญาตเนี่ยนะครับโทษก็จะมีตามกฎหมายก็คือนะครับจำคุกก็คือ3เดือนนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะถ้าฝ่าฝืนรายวันนะครับหลังจากที่เรามีคำสั่งหรือถอนป้ายแล้วก็คือ 10,000 บาทนะฮะอันนี้ก็ลักษณะนะครับเรื่องของกฎหมายป้ายนะครับทางสำนักงานเขตก็จะมีหนังสือนะให้เจ้าของอาคารเนี่ยชี้แจงข้อมูลอีกทีนึงนะครับในประเด็นที่2นะครับในเรื่องของเรื่องของข้อความนะครับของเราครับก็คือเรามีเรื่องการบังคับนะครับกฎหมายพ.ร.บ.นะครับรักษาความสะอาดและความเป็นอยู่ของบ้านเมืองปี35น่ะมาตรา9มาตรา10มาตรา11และมาตรา12นะครับโดยเฉพาะมาตรา9มาตรา10เนี่ยนะครับถ้าเป็นป้ายที่สาธารณะนะครับข้อความจะต้องไม่ผิดศีลธรรมนะครับและนะครับต้องไม่เรื่องของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทีนี้ครับเจ้าของอาคารแห่งนี้มีความผิดอะไรนะครับมีความผิดตามมาตรา12นะครับก็คือห้ามมิให้ผู้ใดขูดนะครับกระเทาะขีดเขียนพ่นสีหรือทาป้ายประการใดๆด้วยข้อความภาพรูปต่างๆบนกำแพงบนถนนหรือต้นไม้ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะป้ายแห่งนี้นะครับก็คือเรามองเห็นแล้วว่านะครับมันเรื่องของนะครับความไม่เป็นที่เรียบร้อยนะจึงมีที่มาวันนี้นะครับเพราะก็ต้องฝากเรียนก็เจ้าของป้ายนะครับว่าก่อนคุณจะรับงานนะครับก็ต้องเช็คว่านะครับข้อความเนี่ยนะครับมันผิดศีลธรรมไหมอันที่สองครับมันก่อให้เกิดความไม่สงบไหมนะครับเพราะนะครับในความผิดครั้งเนี้ยนะครับสำนักงานเขตนะครับจะเรียกเจ้าของป้ายนะครับมาทำการเปรียบเทียบปรับนะครับคือ 5,000 บาทนะครับแล้วเรื่องต่อไปครับเรื่องจะชี้แจงสื่อมวลชนนะครับเรื่องภาษีป้ายนะครับเราผมให้ครับถ้าเป็นป้ายภาษาไทยเราจะเสียคือ5บาทต่อ105ต่อ500ตารางเซนนะครับถ้าเป็นป้ายไทยอังกฤษ26บาทนะต่อ500ตารางเซนนะครับแล้วถ้าเกิดว่านะครับเป็นป้ายภาษาต่างประเทศล้วนๆ50บาทนะครับครั้งเนี้ยนะครับเอกชนประเมินก็คือกว้าง14คูณ16นะครับก็คือ100นะครับ68ตารางเมตรนะครับวิธีการคำนวณเอา168ตารางเมตรคูณด้วย 10,000 นะครับคูณด้วย 10,000 หารด้วย500นะครับและคูณด้วย 5,000 นะครับก็จะตกนะครับอยู่ประมาณแสนกว่าบาทสิ่งที่เขาต้องเสียให้รัฐนะครับก็คือ 160,000
68,000ต่อ1ปีนะคะต่อ1ปีนะทีนี้คำถามว่าติดวันเดียวนะครับติดวันเดียวก็เสียครึ่งนึงก็หารครึ่งเพราะฉะนั้นแปลนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสุ่มเสี่ยงไหมนะครับแล้วซื้อขายพาสปอร์ตนะครับซื้อต่างที่เป็นคีย์เวิร์ดทีนึงนะครับอันเนี้ยนะครับมันเป็นความสุ่มที่ไม่เรียบร้อยที่เข้าข่ายคือตามพรบรักษาแล้วเนาะที่เราว่าขัดต่อหลักศีลธรรมในหลักศีลธรรมเนี่ยคือในบ้านเราก็ไม่ใช่จะมาทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับก็คือเรายอมรับว่าถ้ามันผิดศีลธรรมเรายอมรับที่ศีลธรรมไม่ดีแล้วมันก็ไม่ใช่มันตัวเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันเชื่อมต่อไปต่อได้นะครับจะส่งเสริมว่าทำให้เราในขอให้เกิดความไม่สงบขอให้เกิดความไม่เรียบร้อยนะครับมันคีย์เวิร์ดคำว่าศีลธรรมเนี่ยนะครับในป้ายก็ระบุไว้นะครับอันนี้เป็นข้อห้ามตามกฎหมายพรบ.รักษาความสะอาดนะครับประกอบกับก็คือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนาะอันนี้เราถึงต้องปรับเลย